พระราชาถามว่าพวกบรรพชิตในนครที่เคยมีมาก่อนอยู่บ้างหรือว่าไม่มีมีผู้กราบทูลว่าเมื่อเวลาเย็นวานนี้พวกบรรพชิตมีอยู่ที่โรงช่างหม้อในทันใดนั้นเองหนาพระราชาเสด็จไปที่นั้นแล้วทรงไหว้ท่านพระนารทดาบุตรแล้วทรงตรัสถามว่าตามที่ชาวประชามากราบทูลถามว่าโลกเกิดมืดเพราะเหตุไรนารทดาบทเล่าทั้งหมดถวายให้อรุณจึงมิขึ้นไปอันตรายจะเกิดมีถ้าท่านขอโทษกับอัตมาภาพโทษใหญ่นี้ก็จักไม่เกิดมีแก่ท่านอาจารย์นี้เลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ขออภัยรายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็เจริญพรมุทนากับคุณโยมวัฒนาชาแก้วกราบนมัสการค่ะสาธุสาธุโอ้นี่มาแต่เช้าตรู่เลยแต่ที่ในอังกฤษนะแถวลันคอนวัดพระสิงห์ยูเคกำลังตอนนี้เที่ยงคืนโอ้คุณโยมวาสนายังไม่นอนนี่ฮาวายูนะสาธุสาธุโอ้สบายดีสบายดีสบายดีคุณโยมฝนศีลาตามมาด้วยคุณโยมฝนศีลาแล้วก็ FC ตัวจริงท่านอาจารย์สุริยันคำปาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้โมทนาหลายท่านเข้ามาแล้วโยมฝนศีลาบอกกล่าวว่ากราบสาธุสาธุเจ้าอ้าวนะทักทายกันทักทายกันโมทนา นะเช้าวันนี้ที่เชียงใหม่เช้าวันนี้ที่อังกฤษก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนสุเมธนะสุเมตตันเกตเจวตันเกตเจวหรือทุนเลยนะขอไปอาจผิดขอไปอ๋อเป็นพระด้วยโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแม่หลวงจันตาสาธุสาธุแม่หลวงจันตาผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งวัดฝ่ายหินแม่หลวง
อินทุกรวงเฉลิมชัยวงเฉลิมไทยเมื่อคืนที่แล้วนี่ก็ไปร่วมงานฟังสวดฟังเทศที่วัดฝายหินแม่หลวงจันตาบอกว่าสาธุสาธุเจ้าลุงเลิศลุงเลิศพัดสีที่วัดฝายหินอดีตเป็นพลละขับประจำของอาตมาเองนะที่วัดฝายหินสมัยที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดฝายหินก็นี่ได้ลุงเลิศทัศสีนี่เป็นสารถีขับรถให้เมื่อวานนี้ก็ถึงแก่กรรมก็เลยไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแล้วก็แสดงธรรมเทศนาเทศสวดนะเทศสวด Good night have a wonderful day สาธุสาธุค่ะมันโยมวาสนาจะครับจะไปจะไปนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ว่างั้นนะ Good night good nightขอให้โชคดีขอให้โชคดีทุกๆท่านขอให้โชคดีหลับฝันดีนะหลับฝันดีนะคุณโยมวาสนาเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะยังอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องนี้ก็ยาวมากนะยาวมากก็คือเรื่องของการจองเวรการจองเวรการตอบเวรก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเวรจะไม่สงบระงับเหมือนที่ว่าไว้ตอนแรกเหมือนที่ว่าไว้ตอนแรกตอนขึ้นต้นตอนขึ้นต้นเรื่องมาเมื่อสัก 3-4 วันมาแล้วเมื่อสัก 3-4 วันมาแล้วว่าคนที่ไปเข้าไปผูกโกรธผูกเวรว่าคนนั้นด่าเราคนนี้ทำร้ายเราคนนั้นลักของของเราไปเนี่ยเวรย่อมไม่สงบนะย่อมเวรย่อมไม่สงบFC ตัวจริงบอกว่ากราบนมัสการครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับนี่ครับนี่ครับเนื่องจากคุณพ่อจิรศักดิ์ศูนย์ประหัตได้เสียชีวิตซึ่งเป็นน้องชายแม่ชีหมวยโอ้จะรู้แล้วรู้แล้วเมื่อวานนี้แม่ชีหมวยวัดพระธาตุวสุเทพกำหนดการชาปนกิจศพในวันที่6กันยายน2567ณวัดสว่างบันเทิงอำเภอแม่ริมครับโอ้สาธุสาธุจะได้ไปร่วมงานแม่ชีมวยก็ประจำอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพคุณโยมพ่อจิรศักดิ์คุณโยมพ่อจิรศักดิ์ซึ่งเป็นน้องชายของแม่ชีมวยโอ้สาธุเมื่อวานนี้ก็ไปวัดฝายหินวันที่6วันนี้วันที่4 5 6วันพรุ่งนี้จึงจะได้ไปเพราะว่าวันนี้จะต้องไปวัดฝายหินอีกนะไปวัดฝายหินร่วมงานอีกคุณโยมสายใหม่มาช่วยคุณโยมสายใหม่มาช่วยอ้าวโมทนาสาธุค่ะนะคุณโยมสายใหม่มาช่วยบอกสาธุค่ะวันนี้มากันมากแล้วนะเดี๋ยวจะหมดเวลาไงไม่ได้เดี๋ยวจะหมดเวลาเอานะไม่คนที่จะไปเข้าไปปลุกปลดงานนี้ก็มีเรื่องกำลังไม่ยอมกันกำลังผูกโกรธกันอยู่กำลังผูกโกรธกันอยู่ระหว่าง
ท่านพระนารทะกับพระเทวระมาจากหิมวันตประเทศนะแล้วก็มาทะเลาะกันเหยียบคอกันเหยียบชดากันอยู่นครศรีธรรมราชค่ะโอ้สาธุสาธุคุณโยมอยู่นครศรีธรรมราชโอ้นี่FC ใหม่นะนี่มาช่วยโอ้สาธุโมทนาโมทนาโมทนาตื่นแต่เช้ากันนะวันนี้ตื่นแต่เช้ากันนะเอาก็เล่าเรื่องมาถึงตอนที่พระพุทธเจ้านำเรื่องในอดีตมาก็มีพระสองรูปไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์นู่น8 เดือนแล้วอีก4 เดือนก็เข้ามาหาฉันของเปรี้ยวของหวานของเค็มเหมือนกันนะในเมืองพาราณสีจากป่าหิมพานต์ตอนนั้นก็พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์นะครองเมืองพาราณสีเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นเจ้าเมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าเหล่านี้นะเป็นพระโพธิสัตว์ครองเมืองพาราณสีอยู่ก็ต่อพระสองรูปมาก็เหยียบนอนตอนกลางคืนก็เหยียบชดาเวลาเดินออกมานอกห้องไปทำภารกิจคุณโยมใหม่มาช่วยบอกว่าหนูทุกวันแต่ไม่กล้าทักอ๋อดูทุกวันแต่ว่าไม่กล้าทักทายเข้ามาสาธุสาธุไม่เป็นไรไม่เป็นไรโมทนาโมทนานะหนูฟังทุกวันนะแต่ไม่ได้กล้าทักเข้ามาโอ้ดีละก็มีเยอะที่ว่าชมอยู่ฟังอยู่เปิดดูเฟซดูไลน์อยู่เนี่ยนะแต่ว่าไม่บางท่านก็ไม่มีเวลาเนี่ยอย่างคุณโยมนี่ก็ไม่กล้านะต่อไปก็เป็น FC ตัวจริงนะ FC ตัวจริงก็บางทีมันจะเช้าไปหน่อย4-5นี่นะวันนี้6 โมงก็เพื่อที่จะให้ทันเวลา7:30นนี้ยังทันอยู่ก็เรามาถึงตอนนี้เมื่อวานนี้คือเวลาพระท่านพระนารทะออกไปท่านพระเทวระนี่ก็ไปนอนขวางประตูไว้ไปนอนที่ประตูเดินทางออกตอนออกไปก็เหยียบที่ชดาเหยียบที่หัวที่บนมวยผมนี่นะเขาเรียกชดาแล้วนั่นเป็นฤาษีสมัยนั้นเป็นฤาษีเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นฤาษียังไม่ใช่พระแบบเรานี่นะเป็นฤาษีมีหนวดมีเคราแล้วก็มีชดาอยู่ข้างบนเกล้าผมมัดผมอยู่ข้างบนนี่มัดผมจับมัดผมอยู่ข้างบนนะก็อีกองค์หนึ่งก็เดินออกไปเหยียบหัวเสร็จแล้วตอนเข้ามาคิดว่าเออเราเมื่อกี้นี่เราทำความผิดในท่านอาจารย์เหยียบชดาท่านตอนนี้เราจะเข้าไปทางเท้าก็ปรากฏว่าท่านนอนพลิกกลับหันหัวมาทางเท้าอีกก็กลัวว่าท่านที่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาจะเหยียบหัวเราอีกว่างั้นเราหันหัวไปทางเท้าดีกว่าเราหันหัวไปทางเท้าอีกองค์หนึ่งก็คิดว่าเมื่อกี้เราเดินมาทางเนี้ยเหยียบใส่ชดาท่านตอนนี้เราจะเดินไปทางเท้า จะหลบไม่ให้เหยียบหัวทีละศักดิ์จิตตวง
โอ้ท่านอาจารย์โอ้สาธุครับขอบคุณมากอยู่สังฆปทีปสังฆปทีปที่เมืองเวลประเทศอังกฤษโอ้ยังไม่นอนอีกเหมือนกันนะเที่ยงคืนกว่าแล้วไม่นอนสาธุครับผมขอบคุณมากนี่ก็พี่เนตีแก้วเคนมาอีกท่านหนึ่งโอ้วันนี้มากันเยอะตื่นกันแต่เช้าเลยตรงนี้มันวันนี้สายไม่ใช่เช้าเหมือนตี 4 ตี 5เหมือนทุกวันทุกวันนี้เงียบเออ FC เงียบกราบนมัสการครับอาจารย์กทมฝนตกทั้งคืนโอ้โหแสดงว่าไม่ค่อยได้นอนแสดงว่าไม่ค่อยได้นอนนะฝนตกโอ้เชียงใหม่ก็ตกเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เงียบตอนนี้ไม่ตกเสียงนกเขาร้องละนี่เสียงนกเขาร้องกุ๊กรูกุ๊กรูละเสร็จแล้วก็สาบแช่งกันเออสาบแช่งกันว่าวันพรุ่งเนี้ยอรุณขึ้นขอให้ศีรษะท่านแตกเป็น7 เสียงเหมือนท่านเทวราดาบทนั้นสาบแช่งก่อนอีกองค์หนึ่งท่านพระนารทะนั้นก็ว่าผมไม่มีโทษนะโทษผมไม่มีนะถ้าผมคิดท่านผมไม่รู้ว่าท่านมานอนตรงนี้แล้วตอนหลังมานี้ก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยหันศีรษะมาทางนี้อีกผมคิดว่าจะเข้าไปทางเท้าแต่ว่าท่านหันศีรษะมาทางนี้อีกผมไม่มีโทษนะเมื่อท่านแช่งผมเนี่ยสาปผมเนี่ยผมไม่มีโทษถ้าว่าใครมีโทษก็ขอให้คำสาปเนี่ยตกไปที่คนนั้นนะแล้วก็พิจารณาดูโอ้ก็ทราบว่าโทษเนี่ยมันจะตกไปที่ท่านพระเทวละเพราะว่าท่านเทวละนั้นมานอนฝังประตูแล้วก็มาตอนหลังมานี่ก็หันศีรษะมาทางเท้าอีกเหมือนกันนะจึงเป็นผู้ที่มีโทษเพราะนั้นโทษเนี่ยคำสาปเนี่ยจะตกไปที่ท่านรุ่งขึ้นเช้ามาเนี่ยศีรษะจะแตกเป็น7 เสียงเลยก็เลยอาศัยความกรุณาสงสารท่านก็เลยไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นโอ้มีฤทธิ์ท่านนารทดาบทนี่มีฤทธิ์มากสามารถที่จะมองถอยหลังไปข้างหลังนี่ได้40 กับแล้วก็รู้อนาคตไปข้างหน้าอีก40 กับเหมือนกันนะผมมีฤทธิ์มากก็เลยมองเห็นว่าโทษนี่มันจะตกแก่ท่านก็เลยมีความกรุณากับท่านไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นประชาชนตื่นเช้ามาไม่มีแสงอาทิตย์ก็พากันไปฟ้องพระราชาพระราชาพิจารณาโทษของตัวเองไม่มีคือเขาไปโทษพระราชาว่าเนี่ยพอท่านขึ้นมาครองราชเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ขึ้นแสงแดดไม่มีการงานอะไรก็ไม่ได้ทำกันเพราะมันไม่มีแสงพระอาทิตย์พระราชาก็เสด็จไปที่โรงช่างหม้อแล้วก็ไปถามว่าโอ้เนี่ยประชาชนเดือดร้อนการงานไม่ได้ทำพระอาทิตย์ไม่ขึ้นอรุณไม่ขึ้นมันเป็นเพราะเหตุใดท่านพระนารทะก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาฟังเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอรุณขึ้นศีรษะของท่านจะแตกเป็น7 เสียงศีรษะจะแตกเป็น7 เสียงแล้วอาตมาภาพเนี่ยสงสารท่านกลัวศีรษะท่านจะแตกในวันพรุ่งนี้ก็เลยไม่ให้อาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี้เหมือนกันนะโอ้พระราชาก็ขอร้องนะตรัสไปที่ท่านพระเทวละว่าขอถ้าอย่างนั้นก็ขอท่านมาขอโทษขอโทษท่านพระนารทะเถิด พระนารทะว่าถ้าหากว่าพ
พระเทวระเนี่ยนะดาบทเทวระเนี่ยขอโทษก็จะไม่มีหัวจะไม่แตก หัวจะไม่แตกท่านพระเทวระก็กล่าวกับพระราชานะถวายพระพรพระราชาว่าชาดินโกงเนี่ยขี้โกงเนี่ยเหยียบชดาของอาตมาแล้วก็เหยียบคออีกเหยียบซ้ำอีกว่าไงนะเหยียบคอซ้ำอีกอาตมาไม่ขอโทษว่าไงนะอาตมาไม่ขอโทษพระราชาก็ย้ำอีกว่าถ้าไม่ขอโทษเนี่ยศีรษะท่านจะแตกนะก็ไม่ยอมแตกก็แตกว่าไงนะแต่ก็ย้ำแตกว่าไงนะคนไม่ดีอย่างนี้ว่าไงนะมาเหยียบคอเหยียบหัวอาตมาไม่ยอมไม่ขอโทษว่าไงพระราชาก็ตรัสถามย้ำอีกท่านแน่ใจนะถามย้ำอีกท่านแน่ใจนะว่าไม่ยอมขอโทษเนี่ยแน่ใจว่าไงนะท่านพระนารทะเอ้ยเดี๋ยวท่านดาบทเทวระเนี่ยนะเทวันนี่นะดาบทเทวันว่าตัวอะไรว่าจะดาบทเทวันนี่ก็บอกว่าแน่ใจเหรอท่านนะพระราชาก็เลยตรัสสั่งให้ทหารราชบุรุษพากันจับพระเทวระเนี่ยจับหัวจับแขนจับหลังช่วยกันจับ 3-4 คนนะจับเอาจับหัวด้วยเอาหัวก้มลงไปกราบขอโทษนี่เอาหัวก้มลงไปกราบขอโทษเมื่อชดินดาบทนารทะนี่นะก็จับหัวลงไปที่เท้าของพระนารทะท่านพระนารทะก็กล่าวกับพระราชาว่ากล่าวกับพระราชาว่าไม่เพราะว่าท่านไม่ยอมถึงจะจับมากราบอย่างเงี้ยท่านก็ไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ยอมขอโทษศีรษะของท่านก็จะแตกอยู่เดียวพรุ่งนี้ตอนเช้าพระราชาก็ตรัสถามว่าจะทำยังไงเดียจะทำยังไงพระคุณเจ้าเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พระราชาเนี่ยให้จับท่านเนี่ยลงไปลอยคออยู่ในน้ำให้จับลงไปในน้ำให้ถึงคอนี่ว่ากันนะให้ลงไปน้ำให้ถึงคอนี่แล้วเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนใหญ่เนี่ยนะวางบนหัวไว้บังไว้เพราะว่าผ้าที่ขึ้นมาเนี่ยผ้าที่ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ถูกหัวท่านนะไม่ถูกหัวท่านแต่ว่าก้อนดินเหนียวนี่จะแตกธีรศักดิ์จิตวงศ์ว่าขอเข้ากล้องหน่อยอ๋อขออภัยเข้ากล้องไม่เข้ากล้องไม่ได้นะมันเครื่องมันอืดมันเต็มพินิตีบอกว่าพินิตีแก้วเคนบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์กตม.ฝนตกทั้งคืนเมื่อกี้นี้อีกทีหนึ่งดินเหนียวเนี่ยจะแตกถ้าดินเหนียวเนี่ยแตกศีรษะของท่านก็จะแตกด้วยเพราะฉะนั้นพอเห็นพอบอกท่านพอเห็นอรุณขึ้นเนี่ยยังไม่ต้องแสงแดดอ่ะพอแค่อรุณขึ้นเนี่ยนะพอฟ้าสางพอฟ้าสางเนี่ยนะ
ทางภาคเหนือเรียกว่าตินฟ้ายกไงนะตินฟ้ายกขึ้นพอมีแสงอ่ะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่จะมีแสงเขาเรียกแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าศีรษะก็จะแตกพอดินเหนียวแตกดินเหนียวแตกกระจุยกระจายแล้วเนี่ยมันก็จะไปถูกศีรษะมันขอให้พอเห็นแสงรำไรรำไรเห็นแสงทองจากขอบฟ้าเนี่ยขอให้ท่านดำลงไปในน้ําแล้วไปที่อื่นนะไปไกลไปไกลๆดำน้ําไปให้ไกลๆแล้วก็ไปโผล่ทางนู้นนะไปโผล่ทางนู้นอย่างนี้นะขนาดนั้นเลยนะฤทธิ์ของฤาษีนี่นะโอ้โหโอ้ไปหมดเวลาหมดเวลาแต่นี้ก็พอก็พระราชาก็ให้ทหารจับไปถ่วงน้ำเอาก้อนดินเหนียวบังหัวไว้นี่น้ำถึงคอนี่ดำบังหัวไว้เลยนะนี่พออาทิตย์ขึ้นพอแสงเงินแสงทองขึ้นจับขอบฟ้าเนี่ยนะได้อรุณเขาเรียกอรุณขึ้นเลยนะก็อรุณโนไทยพอเกิดอรุณโนไทยก็ดินเหนียวแตกดินเหนียวที่อยู่บนหัวคนท่านเนี่ยแตกท่านก็รู้ว่าโออาทิตย์ขึ้นแล้วดินเหนียวแตกแล้วเนี่ยท่านก็ดำลงไปในน้ำดำลงไปก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งไกลๆโผล่ไกลๆอีกที่หนึ่งวันนี้หมดเวลา เดี๋ยวเล่าถึงแค่นี้ก่อนนะวินัยตีแก้วเคนอาจารย์ธีรศักดิ์จิตวงศ์เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการในวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเพราะหมดเวลาแล้ว อนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาวันนี้เยอะเหลือเกินนะขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร